ำหรับชาติสมาชิกยุโรปนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันในการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผลของการประชุมก็สรุปออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าทางสมาชิกของ EU จะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมนะคะโดยจะประกาศคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียมากถึง90%แล้วก็ไม่เพียงแค่นี้ด้วยนะคะบอกว่าจะประกาศตัดธนาคารสเบอร์แบงค์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศหรือว่าที่เรียกว่าสวิฟต์นั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งแนวทางนะครับมีรายงานว่าผู้นำสหรัฐโจไบเดนเตรียมที่จะเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวาระที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะครับเพื่อที่จะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่าจะเดินทางไปวันไหนแต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งกลุ่ม OPEC Plus ตอนนี้มีมติแล้วนะครับในการเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นหลังจากถูกกดดันมาจากชาติตะวันตกก่อนหน้านี้ครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงในทันทีเลยทีเดียวนะคะกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า OPEC Plus ค่ะก็มีมติกันไปเมื่อวานนี้นะคะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นมาเป็นวันละ 648,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะจากเดิมที่เคยวางแผนเอาไว้บอกว่าจะผลิตน้ำมันกันวันละประมาณสัก 432,000 บาร์เรลต่อวันไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะกับจากการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะก็เลยทำให้ณช่วงเวลา 16:25 ที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงที่ร้อยละ 0.7 นะคะปรับตัวลงมาอยู่ที่ 116.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดสหรัฐก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะลดลงไปร้อยละ 0.8 มาอยู่ที่ 115.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะบอกว่านี่แหละถือเป็นสัญญาณแรกเลยค่ะที่ซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงกลุ่มประเทศ OPEC Plus ยอมเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเต็มใจนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันมานานต่อเนื่องหลายเดือนจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีจุดประสงค์ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของเชื้อเพลิงที่ขาดแคลนซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยการเพิ่มกำลังการผลิตในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกฟื้นที่สำคัญทีเดียวสำหรับกลุ่ม OPEC Plus ค่ะที่นำโดยซาอุดิอาระเบียที่เคยยึดมั่นกับแผนของการเพิ่มอุปทานรายเดือนอย่างค่อยเป็นค่อยไปถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนะคะโดยจนถึงขณะนี้ทาง OPEC Plusยังคงหลีกเลี่ยงที่จะหารือถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนค่ะโดยบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะส่วนสื่อหนังสือพิมพ์ Washington Post นะครับแล้วก็ New York Times ของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อที่จะหารือในแนวทางผลักดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกลงหลังจากทางสหรัฐเองก็พยายามที่จะเพิ่มปริมาณน้ำมันทั่วโลกเพื่อทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงให้ได้ซึ่งผู้นำสหรัฐเตรียมที่จะเข้าพบกับเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ว่าทางทำเนียบขาวของสหรัฐรายงานว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนอย่างชัดเจนในการเดินทางเยือนต่างประเทศของโจไบเดนนะครับหลังจากนี้แต่ก็มีความชัดเจนเหมือนกันว่าการพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐกับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียจะไม่มีปัญหาเพราะว่าซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มีความสำคัญมาเป็นเวลาเกือบ80ปีแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งจากทางผู้นำสหภาพยุโรปใน27ประเทศที่วันนี้มีมติร่วมกันออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับทางรัสเซียลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียอีกเป็นร้อยละ90ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าจะมีข้อยกเว้นสำหรับฮังการีกับอีก2ประเทศที่อยู่ทางแถบยุโรปกลางและไม่มีทางออกสู่ทะเล 2-3 ประเทศนี้ยังจะได้รับการยกเว้นการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียผ่านท่อส่งน้ำมันอยู่และจำเป็นจะต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียต่อไปแต่ว่ามาตรการคว่ำบาตรรอบที่6รอบใหม่ที่ออกมาเที่ยวนี้จากทางสหภาพยุโรปยังรวมไปถึงการถอดสเปอร์แบงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมการเงินระดับโลกหรือที่เรียกกันว่าสวิฟต์ด้วยซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทำให้มีการออกมาตรการกดดันอย่างต่อเนื่องและความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับหลายชาติตะวันตกก็ดิ่งลงไปสู่ระดับต่ำที่สุดครั้งใหม่แล้วซึ่งมาตรการคว่ำบาตรที่ออกมาในครั้งนี้นะครับยังจำเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากประเทศในกลุ่มสมาชิกแล้วก็เผยแพร่อย่างเป็นทางการก่อนแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
ทาง EU ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนอีกประมาณ 2,000 ล้านยูโรหรือกว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นยังได้ระดมแนวทางความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็สนับสนุนให้ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปคอยเปิดพื้นที่รับผู้ลี้ภัยจากยูเครนเพิ่มอีกด้วยครับในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานถึงประเด็นผู้นำของรัสเซียด้วยนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีมากีซาวแห่งเซเนกัลในฐานะผู้นำของสหภาพแอฟริกาในวันนี้ค่ะที่บ้านพักของประธานาธิบดีที่สถานตากอากาศโซชินะคะซึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้เป้าหมายสำคัญเนี่ยอยู่ที่ประเด็นเรื่องของธัญพืชรวมไปถึงปุ๋ยด้วยค่ะเพราะว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ทำให้ประเทศแอฟริกาได้รับผลกระทบทางด้านอาหารเนี่ยหนักทีเดียวนะคะทำให้ทั้งราคาเชื้อเพลิงเมล็ดธัญพืชรวมถึงราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นแพงขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งยูเครนแล้วก็ทั้งรัสเซียเองนะคะถือเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีและธัญพืชอื่นๆรายสำคัญรายใหญ่ของแอฟริกาด้วยนอกจากนี้รัสเซียก็ถือเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่อีกด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับแอฟริกาถือว่าเป็นทวีปที่ยากจนที่สุดในโลกนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนบวกกับมีวิกฤตเรื่องของอาหารโลกเกิดขึ้นด้วยนะคะราคาอาหารในขณะนี้เนี่ยเรียกว่าสูงกว่าในช่วงที่เคยเกิดการจลาจลอาหารเมื่อปี2551ด้วยซ้ำไปรวมไปถึงเหตุการณ์อาหรับสปริงเมื่อปี2554ด้วยนะคะจนทำให้เกิดความกังวลว่าสุดท้ายมันอาจจะนำไปสู่ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีแห่งเซเนกัลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ามาตรการที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียทั้งหลายรวมไปถึงการพยายามที่จะขับธนาคารของรัสเซียหรือว่าสเปอร์แบงก์ธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยออกจากระบบสวิฟต์อาจจะส่งผลเสียกลับมายังทวีปยุโรปซะเองค่ะแต่ว่าการที่รัสเซียไปปิดล้อมเมืองโอเดสซาของยูเครนก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่เซเนกัลก็สนับสนุนการทำงานของสหประชาชาติเพื่อจะแก้ไขปัญหาวิกฤตอาหารที่กำลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ